But I just couldn't say goodbye. If I only set the ceiling to walk away.
day I learn and I come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. Just forgive me, oh, I die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try going all alone. There's no sense to life without you. And all I do is change my mind and think about the journeys I've been. It's not an easy touch, but price is such a foolish man. เพลงเก่าๆของ Frank Sinatra นะคะ Let Me Try Again เพลงแรกก็ Memory นะคะก็คงจะ เคยได้ฟังกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเชิญพบกับพิธีกรคนสวยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเรานัดกันนะคะใส่เสื้อสีเดียวกันเลยทีมเดียวกันทีมเดียวกันสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์นะคะจากวันที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะครับผมฝันดีจันยาธนากรนะครับค่ะเราทั้งสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะใช่ครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวในค่ำคืนนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่นะคะเราก็จะช่วยกันนะคะในการสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณอายุของเรา ในวันนี้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็จะมาที่งานนะครับเพื่อให้ผู้เกษียณของเราเนี่ยได้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนะครับว่าท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าผู้เกษียณเนี่ยทุกท่านเนี่ยทำงานมานานขนาดไหนอยู่มานานขนาดไหนและรุ่น
หลังๆนะครับก็ให้เกียรติอย่างมากด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะว่าในสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับการศึกษาไทยทำให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาไล่กำหนดงานการดีไหมคะไล่กำหนดการว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตลอดถึง3ชั่วโมงเต็มะนะครับจะรวบรวมความสุขความประทับใจนะครับให้กับผู้ที่จะเกษียณภายในปีนี้ได้ลำลึกเลยว่าครั้งเนี้ยวันนี้เวลานี้มีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นความทรงจำของพวกเราทุกๆคนชาวกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะยิ่งสำนักงานปลัดกระทรวงด้วยนะคะครับผมกำหนดการของเรานะคะเดี๋ยวท่านประธานในพิธีท่านดร.ศศิธารานะคะจะเดินทางมาถึงนะคะภายในห้องนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านมาถึงนะคะเราก็จะนำชมครับ VTR นะครับเป็นวิดีโอนะครับภาพรวมทั้งหมดของความประทับใจใช่ไหมครับที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะเป็นความประทับใจที่เรามีต่อผู้เกษียณก็คือจะเป็นภาพของผู้เกษียณอายุทั้งหมดนะคะประมาณ83ท่านด้วยกันที่มาร่วมงานวันนี้ทั้ง83ท่านนะครับจะถูกบันทึกไว้ในครั้งนี้เลยนะครับค่ะแล้วก็หลังจากชมVTR แนะนำผู้เกษียณแล้วนะคะเราก็จะเปิดตัวผู้เกษียณอายุนะคะน้องใหญ่ครับโดยผู้เกษียณอายุจะเดินเข้ามานะคะโดยกองเขาเรียกว่ากองเกียรติยศเหล่าลูกเสือและยุวกาชาดเนตรนารีมาหมดเลยนะคะแล้วก็จะผ่านพรมแดงนี่เลยนะคะเลดคาร์เพ็ตมาเลยนะคะผู้เกษียณอายุทุกท่านก็จะเดินเข้ามาในห้องนี้ช่วงนี้ก็จะมีดนตรีบรรเลงคลอนะคะขอพวกเราทุกคนช่วยกันปรบมือต้อนรับใช่ครับตลอดระยะเวลาที่ผู้เกษียณเดินเข้ามาอันนี้ซ้อมตบไว้ก่อนอันนี้ซ้อมตบก่อนนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับโดยผู้เกษียณอายุนะคะท่านปลัดใช่ไหมคะประธานในพิธีของเราก็จะเข้ามานะคะในส่วนของด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะผู้เกษียณอายุเองก็จะเข้ามาทางนั้นด้วยนะคะครับในระเบียบการเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะครับท่านปลัดเนี่ยก็จะเดินผ่านนะครับกองลูกเสือแล้วครับแล้วก็เนตรนารีนะครับที่รอรับท่านอยู่ตามหมายกำหนดการนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เรียกว่าไล่เรียงกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงนี้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อในส่วนของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะได้รับรู้บรรยากาศพร้อมๆกันไปนะคะซึ่งเมื่อผู้เกษียณอายุนะคะนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็จะมีท่านรองปลัดกระทรวงนะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านดร.ศศิธาราท่านประธานในพิธีด้วยนะคะวันนี้ท่านอยู่เป็นกำลังใจให้เราตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะอยู่จนถึงเสร็จงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวท่านก็จะได้อยู่เป็นเกียรติกับพวกเราทุกคนนะคะครับผมเรียนเชิญท่านปลัดเลยนะคะวันนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจอย่างมากเลยนะครับเห็นแบบรุ่นหลังๆมาครับมาส่งนะครับรุ่นที่เรียกว่าจบนอกนะครับจะพักแบบสบายนะครับแล้วก็มีความสุขกันแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างผลงานมากมายนะครับให้กับสำนักนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าพี่ๆเขาก็เดินทางมาถึงช่วงของ Happy Ending and Landing นะบินขึ้นหรือว่าไงครับและนี่ก็คือบินลงอย่างสวยงามนะคะบินลงอย่างสวยงามค่ะแล้วก็กำหนดการนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเมื่อเราชมวิทยาเสร็จนะคะคณะผู้เกษียณอายุก็จะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วก็จะนั่งนะคะในเก้าอี้ VIP ที่เราจัดเตรียมให้ทางด้านหน้าใช่ไหมครับที่เราเนี่ยเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับท่านไม่ต้องเดินไปตักเลยเราเนี่ยจัดอาหารนะครับของคาวของหวานครบหมดทุกอย่างใช่พิเศษเฉพาะผู้เกษียณอายุนะคะแน่นอนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็จะติดตามด้วยเรียนเชิญท่านรองปลัดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนะคะจากนั้นท่านปลัดก็จะขึ้นมามอบนะคะโล่เกียรติยศให้กับผู้ที่เกษียณอายุทั้ง83ท่านใช่ค่ะแล้วก็จะกล่าวเปิดงานด้วยนะคะหลังจากที่กล่าวเปิดงานเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงความรู้สึกนะคะของตัวแทนผู้เกษียณอายุจะส่งตัวแทนจากเหล่าบรรดาผู้เกษียณอายุนะครับจาก83ท่านได้ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับก็จะมีนะครับตัวแทนขึ้นมากล่าวความรู้สึกต่างๆนะครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับตั้งแต่การทำงานจนถึงปัจจุบันและจนถึงวันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลังจากที่กล่าวแสดงความรู้สึกแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ภาคบันเทิงสนุกสนานมีความสุขกันใช่ครับค่ะซึ่งวันนี้เรามีของรางวัลนับเป็นร้อยๆชิ้นทีเดียวที่จะจัดแจกทุกท่านนะคะและที่สำคัญก็จะมีการมอบโชคดีจากไข่ด้วยนะคะแน่นอนครับของรางวัลนะครับในช่วงของแฮปปี้เอาอย่างนี้นะครับเป็นช่วงเอนเตอร์เทนนะครับ
เราเนี่ยได้เตรียมของอย่างที่คุณเอามาบอกนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมหาศาลเราเหมามานะครับในตลาดนครนายกไม่เหลือเลยนะครับแล้วต้องไปเอาจากกรุงเทพมาด้วยนะคะและขนมาหมดเลยจากกรุงเทพนะครับมาครั้งนี้เพื่อมอบให้กับทุกท่านภายในค่ำคืนนี้ค่ะไม่หมดเราไม่ขนกลับถูกไม่หมดไม่เลิกลาแต่เราเนี่ยจะรอเวลาถ้าไม่มาเราค่อยขนกลับกันเอาอย่างนั้นเหรอคะแน่นอนไม่แจกให้หมดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านได้รับฟังบทเพลงไพเราะไพเราะนะคะแน่นอนครับสัก2เพลงก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะไม่ทราบว่าจะร้องเพลงเองหรือเปล่าครับวันนี้อ๋อดิฉันเป็นพิธีกรอาชีพนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับน้องฝันดีจะร้องสักเพลงดีไหมคะท่านผู้ชมคะใครอยากฟังน้องฝันดีร้องสักเพลงคะเพราะน้องฝันดีนี่ก็เป็นนักร้องอาชีพนะเนี่ยยัดไมค์ใส่มือเลยนะครับท่านเดี๋ยวไปหามาสักเพลงช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่สาวคนสวยของเราร้องสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะหรือว่าพี่ชายสุดหล่อคะแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นน้องฝันดีร้องดีไหมคะแล้วเป็นแดนเซอร์ได้ไหมครับน้องฝันดีร้องแล้วเดี๋ยวพี่เป็นแดนเซอร์ให้พี่ถนัดเรื่องแดนเซอร์นะคะโอเคแล้วในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพอๆกันก่อนนะครับเพราะหลังจากนี้ไปกิจกรรมต่างๆจะดำเนินอย่างมีความสุขและสมูทที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวงดนตรีวันนี้นะคะคือวงดนตรีนะคะก็คือถ้านอกเวลาราชการชื่อวงเซนเซชันแต่ถ้าเกิดในเวลาราชการจะชื่อว่าวงดนตรีดุริยางทหารเรือนะคะขอเสียงปรบมือกับเซนเซชันด้วยค่ะI'm not afraid to die.
ขอเสียงมอนิเตอร์เพิ่มหน่อยไม่ได้ยินมอนิเตอร์เสียงร้องมันเบาไปหน่อยไอ้เพลงฮะขเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับฟังเพลงไพเราะไพเราะนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญผู้เกษียณอายุนะคะสำหรับผู้เกษียณอายุขอกราบเรียนเชิญนะคะที่ห้องสีเมืองได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆผู้เกษียณอายุรออยู่นะคะเราจะได้เข้าสู่พิธีการกันนะคะเอาละค่ะรับฟังบทเพลงไพเราะไพเราะอีกสัก2เพลงค่ะไป
ด้วยเพลงอสงไขยขอบคุณมากค่ะเห็นมีบางคนร้องตามด้วยนะคะก็อีกสักเพลงนะคะอ๋อพอดีช่วงหน้าเป็นคิวของพิธีก่อนช่วงหน้าค่ะเพลงค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักร้องของเราด้วยนะคะเซนเซชันค่ะวันนี้จะอยู่กับเราตลอดทั้งคืนเลยนะคะใช่ครับโอ้โหเสียงผมดังหนักแน่นฟังชัดมากนะครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะไปรับชม VTR ซึ่งจะเป็น VTR ที่ทำให้เราได้ทราบกันนะคะว่าผู้ที่เกษียณในปีนี้นะคะผู้ที่ทรงคุณค่าของเราท่านใดบ้างใช่ค่ะเราก็จะมีภาพความประทับใจทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยใช่แล้วเวลา6นาทีจะเต็มอบอวลไปด้วยของความสุขและก็รายละเอียดใช่ค่ะของผู้ที่เกษียณอายุนะคะว่าเป็นท่านใดค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญชมเลยครับเวียนมาถึงจะมีข้าราชการจำนวนมากที่ต้องเกษียณอายุออกไปแท้ที่จริงนั้นการเกษียณอายุไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแต่เป็นเรื่องที่แสดงถึงว่าเรามีโชคดีโชคดีอย่างน้อย3ประการที่คนเกษียณอายุจะพึงได้รับก็คือ 1. โชคดีที่รับราชการมาตั้งแต่ต้นจนเกษียณโดยราบรื่นปลอดภัยไม่ถูกปลดออกจากราชการเสียก่อนโชคดีประการที่2ก็คือว่าเรารับราชการมาทั้งชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้เลือกทำในสิ่งที่ใจปรารถนาอย่างมีความสุขและโชคดีประการที่3ก็คือถ้าเราวางใจให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำถ้าเรารับสัจธรรมตรงนี้ได้เมื่อไหร่การเกษียณอายุก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปเช่นนั้นแล้ววันเวลาของการเกษียณคือวันเวลาแห่งความสุขตะวันจรจากฟ้าลาไกลแสงดาวเพียงร่ำไรส่องล่า22กันยามารวมใจส่งพี่น้องรักอยู่พร้อมหน้าอย่าได้กังวลลาไปแต่เพียงในหน้าที่มุ่งสรรสร้างสิ่งดีก่อไว้เหนื่อยล้ามาแรมปีพักผ่อนแม้ไกลเหมือนอยู่ใกล้ไม่ร้างลืมเลือน